ในช่วงสงกรานต์นะคะหยุดอยู่กับบ้านนะแต่ก็อย่าลืมบำรุงเต็มที่นะคะหลายคนนะคะในช่วงเก็บตัวแบบนี้เนี่ยท้องกันเพียบเลยเพราะว่าเรามีเวลาที่จะบำรุงร่างกายนะตอนนี้ครูก็อยู่ในช่วงของการเตรียมผนังมดลูกนะคะเพียงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเจ้าโปรตีนเฟอร์ตี้ตัวนี้ล่ะค่ะวันละ2ซองนะคะเพื่อทำให้ผนังมดลูกหนาตัวฟูพร้อมฝังตัวอ่อนแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยถ้าเราทานแทนมื้อเย็นน่ะเราเหมือนเป็นการคุมคาร์บนะคะก็จะคุมน้ำหนักไม่อ้วนด้วยเพราะช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ขยับตัวกันอยู่บ้านใช่ไหมคะเดี๋ยวน้ำหนักจะขึ้นนะกินโปรตีนเยอะๆนะคะก็จะเป็นตัวที่ทำให้สร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เร่งระบบเผาผลาญคุมดัชนีมวลกายเพราะผู้หญิงที่ท้องยากเนี่ยนะคะสาเหตุหนึ่งมาจากที่อ้วนด้วยนะกินโปรตีนทานแทนมื้ออาหารได้นะคะโดยเฉพาะมื้อเย็นอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้ออกกำลังกายแล้วมันก็กินโอเคอันนี้มื้อเย็นวันนี้ของครูก้อยนะคะเอารสอะไรดีนะคะอันนี้เป็นรสช็อกโกแลตนะคะโปรดปรานมากอันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่นะคะหอมหวานชอบอันนี้เมลอนญี่ปุ่นก็ชอบอีกนะคะอันนี้วานิลานมข้าวชอบที่สุดเป็นคนที่ชอบรสอะไรที่เป็นแบบวานิลานมข้าวมากนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะกินรสสตรอเบอรี่ชอบมากเหมือนกันจะได้เหมือนกับชุดเลยนะคะความหวานไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าอันนี้คือซูคราโลสนะคะเป็นสารทดแทนความหวานนะคะที่ไม่อันตรายต่อร่างกายนะคะไม่ใช่น้ำตาลเพราะน้ำตาลครูก็ไม่ให้ดื่มอยู่แล้วเนาะไม่ให้กินพวกอะไรที่หวานๆเลยเดี๋ยวก็จะชงวันนี้ไม่มีแก้วเชคนะคะตอนนี้อยู่บ้านคุณยายไม่มีแก้วเชคก็มีแก้วธรรมดานะคะแต่ก็ต้องพกเฟอร์ตี้มาตลอดนมอัลมอนด์สูตรอันสวีทนะสูตรไม่หวานนะคะจืดเลยเราจะงดหวานเด็ดขาดนะคะ1กรองแล้วก็เฟอร์ตี้1ซองแบบนี้แหละมื้อเย็นไม่ต้องกินข้าวบ้างก็ได้นะคะคุมคาร์บกันหน่อยนะสูตรสำเร็จนะคะของการทำเด็กหลอดแก้วนะคะโอกาสจะประสบความสำเร็จสูงก็คือเพิ่มโปรตีนนะคะแล้วก็ลดคาร์บงดหวานนะคะทาตามสูตรแบบนี้นะเดี๋ยวครูก็ชงให้ดูคือถ้าเราเช็คเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะแตกตัวเร็วไม่เป็นก้อนแต่ถ้าเราไม่มีแก้วก็ทนก็ได้นะมันก็จะละลายยากกว่าเช็คนิดนึงแต่ก็ไหวอยู่อารมณ์คล้ายๆนมชมพูแต่ไม่ใช่นะคุณประโยชน์ต่างกันมหาศาลเลยนะคะพวกน้ำหวานนมเย็นชาเย็นอะไรไม่กินเนาะเย็นตรงนี้เนาะในทานแบบนี้นะคะนี่ยิ่งแค่นี้ก็อร่อยใช่ไหมประโยชน์มากมายแต่ครูก้อยท็อปปิ้งด้วยนะคะกู๊ดเกรนธัญพืชออร์แกนิกนี่นะคะอันนี้คือ3ชนิดนะคะแม่มีอัลมอนด์แฟลกซีดแล้วก็ลูกเดือยซึ่งเป็นธัญพืชที่เสริมเฟอร์ติลิตี้ทั้งสิ้นนะคะช่วยให้ประจำเดือนเป็นปกติเขาเรียกว่ามันเรื่องของการปรับรอบอะค่ะปรับรอบประจำเดือนด้วยตัวแฟลกซีดนะแล้วเป็นตัวที่เขาเรียกว่าป้องกันรังไข่เสื่อมมันมีโอเมก้า3สูงนะคะพูดง่ายๆว่ามันเป็นธัญพืชที่ให้กรดไขมันดีมันจะมีพวกโอเมก้า3สูงนะคะเพราะโอเมก้า3เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของไข่ตกปกตินะคะแล้วก็ลูกเดือยอะไรพวกนี้ลดระดับน้ำตาลในเลือดวิตามิน B เยอะนะคะแล้วก็ทำให้ผนังมดลูกหนาฟูด้วยกินแบบนี้นะคะเราก็จะใส่เข้าไปแทนพวกแบบกินแป้งขาวข้าวขาวนะเราก็จะกินแบบนี้เขาเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะอีกตัวหนึ่งที่ว่าจะท็อปปิ้งไปก็คืองาดำออร์แกนิกคั่วเตาถ่านนะทุกอย่างเป็นเกรดออร์แกนิกนะคะโฮมเมดแต่มีอย.หมดเลยสะอาดปลอดภัยนะคะไม่ต้องกังวลงาดำแท้ๆเนี่ยนะจะต้องมีสีออกขาวๆเทาๆเหมือนจมูกงานะคะเพราะว่าเราจะคั่วทั้งจมูกแล้วก็คัดเมล็ดที่เป็นเมล็ดเต็มไม่เอาเมล็ดที่มันแบบแตกหักนี่ก็จะตักให้ดูนี่นะคะมันก็จะมีสีออกแบบเทาๆเนี่ยคือของแท้เลยนะเพราะว่ามันจะคัดทุกเมล็ดไม่เอาเมล็ดแตกๆเอาเมล็ดที่มันมีจมูกงาเดี๋ยวให้ดูนี่แบบนี้นี่หน้าตาแบบนี้โปรตีนธัญพืชของครูก้อยนะคะวันนี้เป็นแพลนท์หมดเลยนะคะอันนี้ก็คือแพลนท์เบสโปรตีนไม่ใช่เวย์นะคะไม่มีนมวัวเนาะผสมมันติวิตามิน33ชนิดในนี้มีอินโนชิทอลสารบำรุงไข่ด้วยแล้วก็เมื่อกี้ก็ใช้นมอัลมอนด์ก็เป็นนมพืชนะคะแล้วก็แพลนท์เบสโปรตีนพวกกู๊ดเกรนแล้วก็งาดำนะคะเพราะว่างานวิจัยมันชัดเลยผู้หญิงที่แบบกินโปรตีนจากพืชนะคะก็คือจะส่งเสริมภาวะเจริญพันธุ์มากกว่า
นะคะคือถ้าอยากท้องพูดง่ายๆก็ไปเน้นที่โปรตีนจากพืชมากกว่าโปรตีนจากสัตว์นะคะโปรตีนจากสัตว์เราจะดื่มนมแพะนะก็จะพยายามเลี่ยงนมวัวนะคะเพราะว่าแลคโตสในนมวัวเนี่ยสูงแล้วก็อาจจะมีสารก่อแพ้ได้เยอะนะคะเป็นการอักเสบได้ก็นมทางเลือกก็คือนมแพะถ้าเป็นนมสัตว์นะแล้วก็กินพวกนมอัลมอนด์ที่เป็นนมพืช นะคะตรงนี้ถึงข้นเลยนัวธัญพืชขอหม่ำก่อนนะน่าดื่มมากแบบนี้อืมนี่ปาร์ตี้นะคะอยากกินอยู่พอดีเลยเฮ้ยป้าป้านี่อันนี้ของหนูอ้าวเหรอพี่ไปกินเฟอร์ต้าอ๋อเดี๋ยวชงให้เดี๋ยวชงให้ใจเย็นอย่าแย่งแม่อร่อยอร่อยอร่อยเผื่อไม่ได้ชอบแย่งกินผู้ชายกินเฟอร์ต้านะคะอันมันเป็นเวย์โปรตีนผสมทางเข้าอื้อ